ะวันฉายถ้าอยากชนะซูเปอร์บอลดูแอนดี้เป็นตัวอย่างถ้าผมเปิดเผยเนี่ยเขาก็รู้กันหมดเลยพวกเอาไว้เป็นความลับไว้ดูในทีแล้วกันครับเขาก็ฟังผมอยู่เขาก็แก้เกมไม่หมดใช่ไหมล่ะลูกที่ต้องป้องกันระวังก็คือได้หนักแล้วก็ต่อยซ้ายต่อยซ้ายได้ดีถ้าเราป้องกันที่จะบังดีๆก็คงจะป้องกันได้อยู่แต่กันก็ยังแบบมีหลายคนที่จะต้องสู้อย่างเช่นผมอย่างเช่นจิงคิดหรือมารัตรอบที่แล้วไม่มีใครออกมาขอโทษผมสักคำนะเรื่องนี้ในตอบยกที่2เอาไปเขียนคนด่าผมบ้านเลยผมนกยก2จริงไม่มีใครขอโทษผมสักคำเหมือนครั้งที่แล้วจะมีคนไปถามซูเปอร์บอลนะครับว่าจะน็อกคู่ต่อสู้ในยกไหนพอซูเปอร์บอลตอบไปว่าจะน็อกยกที่2ก็โดนถล่มเหมือนจะบอกว่าขี้โม้บ้างเหมือนจะบอกว่ามั่นใจในตัวเองเกินเหตุบ้างหรือไม่ถ่อมตัวบ้างคือเอาจริงๆนะต้องแยกแยะก่อนนะว่าการต่อสู้มันมีหลายรูปแบบแล้วก็คนเนี่ยมีหลายคนเป็นไปไม่ได้ที่คุณอยากจะให้นักสู้ทั้งร้อยคนทั้งพันคนทั้งหมื่นคนหรือแสนคนทุกคนไปนั่งเสร็จแล้วก็นั่งถ่อมตัวกันหมดทุกคนเลยคือพอเริ่มสัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องฟังก็ได้เพราะว่าเขากำลังจะอวยฝ่ายตรงข้ามคนฝ่ายตรงข้ามกำลังจะอวยกลับมาจะประดิษฐ์ประดอยคำพูดยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเขากำลังจะชื่นชมอีกฝ่ายอีกฝ่ายกำลังจะชื่นชมกลับมาเพราะฉะนั้นแทบไม่ต้องฟังเลยแต่ในทางตรงกันข้ามการสัมภาษณ์หากคาดเดาไม่ถึงล่ะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะตอบอะไรออกมาหากมันน่าลุ้นหากมันกระตุ้นให้เราอยากดูมากขึ้นต้องเข้าใจก่อนว่ากีฬาต่อสู้มันจะไม่สนุกมันจะสนุกน้อยลงมากหากไร้การเอนเตอร์เทนในต่างประเทศเป็นเรื่องปกติมากเวลาที่สัมภาษณ์บางครั้งคำพูดอาจออกมาในแบบที่คาดไม่ถึงเลยบางคนทุบโต๊ะแล้วบอกว่าผมจะน็อกคู่ต่อสู้ไอ้เจ้าคนนี้ในยกที่2 อีกฝ่ายบอกว่าฝีมืออย่างแกนั่นแหละไม่มีทางมันมีการถกเถียงมันมีการต่อสู้กันด้วยคำพูดมันปลุกเร้าไฟในตัวคนดูให้อยากดูมากขึ้นมันคือเกมมันคือเรื่องสนุกมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์บางครั้งมันก็เหมือนกับละครเวทีด้วยซ้ำไปต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าการต่อสู้หากตั้งเป้าไปที่มาเถอะเรามาถ่อมตัวกันเถอะและทุกคู่ถ่อมตัวกันเกลี้ยงเลยมันจืดมากผู้คนมีหลากหลายบางคนชอบถ่อมตัวบางคนชอบบอกแผนการต่อสู้ของตัวเองว่าผมจะน็อกแบบนี้นะผมจะสู้แบบนี้นะบางคนมีอะไรบอกหมดเลยแต่คนดูบางคนอยากให้เก็บสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ในใจแต่โชคดีที่คนยุคใหม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นคนเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วว่าโลกมีความหลากหลายเป็นไปไม่ได้ที่คนทุกคนจะพูดเหมือนกันเกลี้ยงหมดทุกคนหลังจากที่เราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของซูเปอร์บอลต่อด้วยคู่ต่อสู้ที่ร้ายกาจมากๆนี่คือคนที่โค่นซูเปอร์บอลลงได้คือซูเปอร์บอลไปต่างประเทศเนี่ยหาคนต่อสู้ยากมากใครก็ตามที่เจอเขามักจะโดนก้านคอจนร่วงหรือไม่ก็ต้องแพ้ให้กับเขาแต่เจ้าคนนี้แหละคือผู้กำราบซูเปอร์บอลหาจุดอ่อนให้ตะวันฉายสักนิดเพิ่มเรื่องการใช้ศอกกับปั้มขึ้นมาครับก็แต่ก่อนเราไม่ได้ใช้ศอกกับปั้มก็เพิ่มเข้ามานิดหน่อยต่อยมวยไทยครั้งล่าสุดน่าจะสัก3ปีที่แล้วได้3ปี4ปีแล้วต่อยมวยไทยมาตั้งแต่เด็กพี่ผมว่าถ้าผมต่อย100ครั้งอ่ะผมต่อยมวยไทยประมาณ80ปั้มประสบการณ์มันก็จะน่าจะเพียงพอในการที่จะต่อยมวยไทยได้ก็มีกังวลนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ชกมวยไทยนานเนาะแต่ว่าพอกลับมาซ้อมก็กลับมาเทรนกับเทรนเนอร์ก็มานั่งวางแผนกันว่าเราจะต่อยยังไงตอนนี้ก็ 90% ครับ 90% จนถึงวันชกก็น่าจะ 100% ถ้าผมเปิดเผยเนี่ยเขาก็รู้กันหมดเลยพวกพี่ก็เอาไปเขียนข่าวฝั่งนู้นก็ฟังผมอยู่เขาก็แก้เกมไม่หมดใช่ไหมล่ะเอาไว้เป็นความลับไว้ดูในทีแล้วกันครับว่ากันก็แข้งซ้ายกับหมัดซ้ายอันตรายลูกที่ต้องป้องกันระวังก็คือได้หนักแล้วก็ต่อยเตะซ้ายต่อยซ้ายได้ดีแบบหลอกจะเตะแล้วก็ต่อยอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะต้องระวังนิดหน่อยลูกทีที่เก่งของกันแล้วก็ถ้าเราป้องกันที่จะบังดีๆก็คงจะป้องกันได้พอลองเอานวมสีออนมาใส่เล่นเชิงดูก็ระแวงต่อยไปแล้วอ่ะนิ้วตัวเองก็อาจจะซนได้หักได้โดนต่อยเข้าง่ายป้องกันยากผมก็ซ้อมใช้นวมเล็กซ้อมมาตลอดก็เริ่มชินเริ่มไม่ได้มีปัญหาอะไรตลอดผมก็จะถามพี่โอ๋พี่โอ๋ลงยังไงพี่โอ๋ก็จะคอยสอนเทคนิคให้ศึกษาพี่โอ๋ตลอดก็เป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าช้าไปกว่านี้ 2-3 ปีผมอาจจะเริ่มแก่และร่วงโรยฝั่งหนึ่งก็คือกันอาจจะเก่งขึ้นกว่านี้อีกมากๆไม่คู่ควรที่จะสู้กับน้องก็ได้เพราะกันก็หาคู่ชกไม่ค่อยได้ผมก็คู่ชกผมก็ชนะมาแทบทุกคนในรุ่นนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่พีคกันก็อยู่ที่แบบเก่งขึ้นมามากๆแต่กันก็ยังแบบมีหลายคนที่จะต้องสู้อย่างเช่นผมอย่างเช่นจิงคิดหรือมารัตหรือสิทธิชัยเองก็ตามที่เคยชนะกันหลังจากที่ชกกับตะวันฉายแล้วว่าในส่วนตัวผมว่าอยู่ที่ฟอร์มการชกของผมกับกันด้วยถ้าผมชนะกันอย่างสวยงามหรือชกกันแล้วแบบสูสีผมก็อาจจะมีโอกาสครับไปชิงแชมป์
เกิดชกแพ้โดยที่แบบไม่มีสภาพผมก็อาจจะไม่เหมาะสมที่ไปชกกับจิงกิสถ้าฟอร์มผมดีเขาก็ให้ผมไปชิงแชมป์อยู่แล้วครับรอบที่แล้วไม่มีใครออกมาขอโทษผมก็คำนะเรื่องนี้ในตอบยกที่2ก็ไปเขียนคนด่าผมบ้านเลยผมนกยก2จริงไม่มีใครขอโทษผมสักคำว่าไปรอดูบนเวทีดีกว่าดูซิว่าทำไมคนผู้นี้ถึงมีวิธีจัดการเอ็นดี้กางเกงสีเหลืองครับกางเกงสีขาวคือซุปเปอร์บอลเอ็นดี้หมัดซ้ายคือผมตัดฟุตเวิร์คเขาออกไปนะครับให้มันเหลือเฉพาะจังหวะที่เขาเข้าทำเอ็นดี้เป็นพวกที่โอ้โหคือเขาใช้สเต็ปตลอดเวลาขาเขาจะกระโดดเป็นคล้ายคาราเต้คล้ายคิกบ็อกซิ่งตลอดเลยครับแล้วก็พอซุปเปอร์บอลออกเขาก็สไลด์ออกพอซุปเปอร์โอ้โหโดนซุปเปอร์บอลตัดสวยครับพอซุปเปอร์บอลทีบเขาก็โอ้โหโดนนะอันนี้โดนนะเอ็นดี้นี่มาเป็นชุดครับเวลาออกหมัดแต่ไปทีบไปโอ้โหแล้วเข้าด้วยหมัดหมดยกก่อนดูนะปกติแล้วเขาจะเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีลูกออกแบบเนี้ยครับไม่ยืนแข็งทื่อไม่ยืนรับแบบเต็มๆเนี่ยเขาจะถอยเขาจะมีสเต็ปของเขาอู้แต่ว่าเข้าแต่ละทีค่อนข้างหนักหน่วงครับซุปเปอร์บอลหวดไปเอ็นดี้จะทำอะไรต่ออู้รัวหมัดครับดูสิ1 2แล้วก็โอ้ต่อด้วยดับเบิลยับเข้าวงในกอดเอาไว้มาซุปเปอร์บอลอัดด้วยเข่าครับซุปเปอร์บอลหลายๆลูกก็ใช้กับเอ็นดี้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าแข็งแรงเหลือเกินดูถีบไปโอ้โหออกอาการเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้เซคือไม่ถึงกับออกอาการแต่เซอ่ะถีบไปซุปเปอร์บอลเจาะยางไปยับซุปเปอร์บอลหลบสวยมาอีกยกนึงซุปเปอร์บอลหลอกไม่ถีบครับเอ็นดี้ถีบมาแล้วโอ้รัวหมัดโอ้ยโดนไปบางหมัดอ่ะซุปเปอร์บอลจะฮุกครับไม่โดนซุปเปอร์บอลเดินเข้าเอ็นดี้ก็วางเรื่อยอื้อขึ้นคอได้ครับลูกนี้โอ้โหไม่ธรรมดาจริงเอ็นดี้1 2แล้วก็โอ้โรซุปเปอร์บอลวางแข้งไปเอ็นดี้ถอยครับคือเขาไม่ยืนรับไม่ยืนแข็งทื่อหรือว่าเข้าแบบดุมๆอ่ะเป็นพวกสายเข้าออกเร็วเอี้ยโอ้ยซุปเปอร์บอลหลบสวยแล้วก็สวนด้วยลูกเตะยับของเอ็นดี้ซุปเปอร์บอลยับคืน1 2ของซุปเปอร์บอลเอ็นดี้ก็สวนเหมือนกันทะเลาะจริงๆเจ้าเอ็นดี้เนี่ยแล้วซุปเปอร์บอลถีบวางแข้งไปเอ็นดี้สวนด้วยแข้งครับเอ็นดี้ก็มาด้วยหมัดหวดแล้วถอยทันทีครับคือไม่หวดปุ๊บแล้วยืนนิ่งไม่มีนี่บัวขาวมายืนถือป้ายครับตัดสินผู้ชนะเป็นของเอ็นดี้ที่สามารถเอาชนะซุปเปอร์บอลไปได้โอ้โหธรรมดาที่ไหนล่ะผมเองก็ได้ฟันธงไปแล้วนะว่าซุปเปอร์บอลกับตะวันฉายผลจะออกมาเป็นยังไงซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากฟังก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็แล้วกันซึ่งในความคิดเห็นของผมคู่นี้มีความห่างชั้นกันด้วยซ้ำไปแต่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันส่วนคนอื่นใครเห็นแตกต่างใครรู้สึกว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แสดงความคิดเห็นของตัวเองกันได้อย่างอิสระความคิดเห็นใครความคิดเห็นมันนะส่วนเร็วๆนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่มีความเป็นไปได้ที่รัชตะจะลงแข่งคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยก็ยังมีปัจจัยที่ต้องดูอีกทีนึงว่าเขาลางานได้หรือเปล่าพอดีอยู่ในช่วงฝึกงานถ้าลาได้เดี๋ยวจะส่งข่าวอีกทีนึงนะและนี่คือคนเก่งอยู่บนเต็ม